ไอสารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์หลังเคารพธงชาติที่ช่อง PSI สารดีนี้นะครับกับรายการที่มีทั้งความสนุกสนานแบบอึ้งทึ่งและตะลึงในรายการที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนั่นก็คือรายการกระบี่มือหนึ่งครับแล้ววันนี้นะครับก็มาพร้อมกับ3เรื่องสนุกเช่นเคยครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของ Street Workout หรือว่าการออกกำลังกายแบบแท็กทีมนะครับโดยทุกคนที่อยู่ในทีมวันนี้นะครับเขาจะมาโชว์ความแข็งแกร่งครับแข็งแกร่งมากเพราะว่าจะต้องมาโหนบาร์ไม่ได้โหนธรรมดานะครับโหนแบบผาดโหนเลยนะครับลีลาวันนี้ต้องจัดเต็มเต็มที่ขนท่ายากมาเต็มต้องอึ้งแน่นอนครับเรื่องที่2นะครับไปชมการเทิร์นหัวของสาวมอนอีกสักครั้งนึงนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งไหนๆแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการเทิร์นหัววิบากครับเธอจะมาเอาของเทิร์นไปบนหัวสูงๆนะครับแล้วก็โชว์ลีลาการเดินหน้าถอยหลังเดินซิกแซกและที่สำคัญขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับเพื่อไปส่งของยังจุดหมายนะครับเดี๋ยวมาร่วมลุ้นไปว่าเธอจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยเรื่องที่3มาแบบร้อนๆกันบ้างครับกับมนุษย์ไฟครับที่เรียกว่าเป็นปฏิหาริย์สุดยอดอลังการเลยนะครับเพราะว่าพี่คนนี้เขาสามารถอมไฟได้แล้วก็ไม่สะทกสะท้านกับความร้อนเลยนะครับเรียกว่า3เรื่องก็3แบบสนุกแน่นอนครับหันสาแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับความอึ้งทึ่งตะลึงแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมทั้ง3เรื่องได้เลยครับกับรายการกระบี่มือหนึ่งวันนี้ครับ